แข่งอะไรไม่สู้เท่ากับแข่งกับ SME เพราะ SME มีแต้มต่อถึง 10% โอ้โหยิ่งกว่าลิเวอร์พูลยิงแมนยูถึง 7-0 เลยนะครับสวัสดีครับรายการต่อ10ครับและนี่คือแขกรับเชิญของเราครับสวัสดีครับคุณเพชรสวัสดีครับคุณเพชรเป็นใครมาจากไหนครับเป็น SME ทำเสื้อผ้ากีฬาครับทำเท่าไหร่ก็ไม่รวยคุณทราบปัญหาของตัวเองไหมครับว่าเกิดจากอะไรผมไม่รู้ช่องทางในการหาตลาดใหม่ๆครับแต่ก็ไปประมูลงานกับภาครัฐนะครับแล้วไปประมูลเป็นยังไงบ้างครับไม่เคยได้งานเลยครับไม่เคยได้งานเลยครับแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับเพราะผมเป็น SME เล็กๆไม่มีทุนเลยครับแข่งยังไงก็แพ้ตั้งแต่ยื่นซองแล้วครับเหมือนต่อยมวยก็โดนต่อยไปแล้ว5หมัดโดนมา5หมัดล่วงเหรอครับผมหลับตั้งแต่หมัดแรกแล้วครับผมหลับตั้งแต่หมัดแรกแล้วครับผมเจอบริษัทใหญ่ยอมรับว่าถอดใจจริงๆครับคุณถอดใจแล้วกลับมาลงสนามได้ยังไงครับพอดีผมได้ข่าวจากสสว.ผมเลยลองไปดูครับลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าทำไมคุณเพชรถึงไปชนะบริษัทใหญ่แล้วถึงได้งานล่ะครับขั้นตอนความสำเร็จของคุณเพชรมีอะไรบ้างมาดูสรุปกันครับสมัคร SME One ID สมัครเข้าโครงการไทย SME GP ด้วยการขึ้นทะเบียน SME ผ่านทาง www.thaismegp.com ซึ่งมีข้อกำหนดให้ภาครัฐต้องจัดซื้อจัดจ้างจาก SME ไม่น้อยกว่า 30% ทำให้คุณเพชรกลายเป็นผู้มีสิทธิ์มีโอกาสมากขึ้นกว่าตอนที่ยังไม่สมัครแต้มต่อ SME บวก 10%เมื่อรัฐทำการจัดซื้อจัดจ้างคุณเพชรได้รับแต้มต่อบวก 10% สามารถเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดได้ 10% ไม่ต้องกดราคาสู้ทำให้เสนอราคาที่ธุรกิจยังได้กำไรคุณเพชรจึงสามารถพัฒนาสินค้าให้ดีขึ้นเมื่อสมัครเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างครั้งต่อไปคุณเพชรมีโอกาสได้รับงานอีกแต้มต่อบวก 10แบบนี้ปังวนไปครับ wow. ผมได้แต้มต่อบวก 10ครับแต้มต่อบวก 10โอ้โหยิ่งกว่าลิเวอร์พูลยิงแมนยูถึง 7-0 เลยนะครับเผลอแป๊บเดียวผมได้มา3งานแล้วครับ3งานแล้วครับเนี่ยแหละครับสิทธิประโยชน์ที่คุณเพชรได้รับจากไทย SME GP วันนี้ขอบคุณคุณเพชรมากเลยนะครับเฮ้ยไหนดูซิว่ามีคนดูไลค์กี่พันคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเหลือ10คนไปไหนกันหมดเขาคงไปสมัคร SME GP กันมั้งครับดีขนาดนี้SME ไทยต้องดีขึ้น SME ไทยต้องดีขึ้น